สนับสนุนโดย My Vacation ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมในพิธีต่างๆมักจะมีสายสินแล้วจริงๆแล้วสายสินแปลว่าอะไรครับสายเนี่ยก็เป็นคำไทยๆนะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเรียกว่าสายครับสายไฟอะไรอย่างเงี้ยที่สินเนี่ยสินจนะเขียนว่าสินจนะครับแปลว่าหลั่งออกแปลว่าไหลไปเรียกว่าสินจนะครับสายสินก็คือได้ที่เป็นที่ไปแห่งคุณหลั่งไปสู่บุคคลนั้นสู่สิ่งนั้นเป็นเครื่องเชื่อมโยงทางกายสัมผัสให้ปรากฏชัดว่าพระท่านสวดคาถานี้คาถานี้ก็เหมือนพูดง่ายๆว่าเหมือนสายเนี่ยเป็นฉนวนนำคาถาไปอะไรลักษณะอย่างนั้นเลยเป็นคำเปรียบเทียบนะโอ้หลวงพ่อแล้วอย่างนี้คือสายศีลเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาพุทธโดยตรงไหมครับแต่เดิมคงไม่ใช่อ่ะแต่ไปมามันก็ใช่แล้วเพราะมันอยู่ด้วยกันนานแล้วแล้วก็ไม่ได้นำความเสื่อมเสียอะไรก็ไม่ได้ทำให้คนโง่ลงมาแต่ตรงกันข้ามทำให้คนรู้สึกว่าดีขึ้นก็อะไรที่มันอยู่ด้วยกันนานๆแล้วไม่เสียหายเนี่ยก็ถือว่าเป็นพุทธกันแล้วแล้วสีต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวของสายศีลเนี่ยความสำคัญหรือว่าความแตกต่างความนิยมของโบราณจริงๆก็มีสีเดียวคือสีขาวได้เป็นสีขาวส่วนมีวิวัฒนาการเป็นสีอื่นก็ต้องยกให้อาจารย์นั้นๆกันแล้วกันแล้วบางทีเราเห็นสายศีลเนี่ยเขามาคล้องหัวบ้างมาคล้องเอวบ้างมาคล้องข้อมือบ้างอันนี้มันต่างก็มาเพิ่มเติมคือให้รู้สึกว่าอยู่ในพิธีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนั้นแล้วพระคุณเจ้าท่านสวดคาถาคงจะมาตามเส้นนี้แต่มาคล้องศีรษะด้วยก็จะเพิ่มความคลั่งเพิ่มเมตตามหานิยมแล้วก็หลายคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยหายเลยนะบางคนถูกคุณถูกใสก็อยู่ดีมีสุขหายโรคหายภัยไปเลยก็มีเยอะแยะเหมือนกันเออหลวงพ่อแล้วอย่างนี้คือสายศีลเนี่ยมีคนก็บอกว่าถ้าผูกแล้วเนี่ยตัดไม่ได้ต้องให้มันยุ่ยเองแล้วค่อยออกนั้นผู้เฒ่าผู้แก่สอนมาแต่โบราณอยากให้รักษาไว้นานๆหลายวันจริงๆตัดได้ไม่เป็นไรนะเอ้านาคจะเข้าโบสถ์ก็ต้องตัดก่อนนะผูกสายศีลเต็มแขนอุปัชฌาย์ไม่บวชเลยยังก็นักร้องไปผูกแบงค์มาก็ต้องตัดได้ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าเมื่อตัดแล้วเนี่ยอย่าไปเหยียบไปย่ำควรจะวางไว้ในที่ที่เหมาะสม อะไรอย่างนี้เหมาะสมนี่ยังไงครับที่สูงวางไว้หิ้งพระหรือว่าใส่กระปุกไว้อะไรไว้เป็นของมงคลว่าครั้งหนึ่งเคยบวชนาคอะไรอย่างนี้ก็แทนที่จะทิ้งถังขยะก็ใส่ผ้าอบเล็กๆไว้นานวันเข้าก็เอามาดูโอ้โห20ปีแล้วยังนึกถึงวันบวชวันนั้นอยู่เลยก็เป็นเครื่องรำลึกถึงที่ดีนั่นคือในแง่ของการบวชนาคแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนทั่วไปไปเอาผูกข้อมือกับทางหลวงพ่อเกจิชื่อดังมาในวัดแล้ววันนึงอยากจะถอดทำไงก็ถอดได้เลยฮะไม่ต้องถอดแล้วไปวางไหนอาจจะวางไว้ในรถก็ได้วางไว้หน้ารถคล้องไว้ที่กระจกรถก็ถือว่าท่านให้มาเป็นของดีเป็นของมงคลมีโอกาสแบบว่าบอกว่าเสื่อมไหมหลวงพ่อก็อยู่ที่เราเคารพท่านผู้ที่ผูกมาครับคือเป็นถ้ามุมมองของหลวงพ่อคือเป็นเพียงขวัญและกำลังใจทำให้กำลังใจดีครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีสายศีลถ้าเกิดเรามีความนอบน้อมต่อพระองค์นั้นอยู่แล้วก็คือกำลังใจก็จะยิ่งมากขึ้นโอ้มากเลยละมากเลยแล้วก็คือไม่ได้มีข้อจำกัดด้วยว่าจะต้องมากี่วันกี่วันถึงจะต้องตัดไม่วันเดียวก็เอาออกได้แล้วเห็นมีคนแก่เขาเรียกผู้เฒ่าผู้แก่มาผูกเนี่ยอย่างนี้คือเขาเรียกมันมีพุทธคุณเหมือนกันไหมผู้เฒ่าผู้แก่เวลาเขาผูกให้พรนะฮะเรียกขวัญขวัญเอ่ยขวัญมาครับมีแต่คำพรนะคุณเฒ่าคนแก่นะไปเดินทางปลอดภัยนะหลานนะไม่มีใครแช่งไปแล้วให้ลดความนะมีแต่คำดีๆท่านเรารับคำดีๆไว้ก็ดีแล้วเข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับ